ที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนายแพทย์ทวัชสุนทราจารย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่47โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่เผาทำลายกว่า 9,321 กิโลกรัมจาก 6,546 คดีมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทครับนายแพทย์ทวัชสุนทราจารย์บอกว่าวันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีก็คือวันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดให้มีการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางขึ้นโดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลายในวันนี้กว่า 9,321 กิโลกรัมได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้ามูลค่า 17,528 ล้านบาทยาไอซ์มูลค่า 2,964 ล้านบาทเฮโรอีนมูลค่า182ล้านบาทฟินมูลค่า 360,000 บาทโคเดอีนมูลค่า 35,792 บาทโคคาอีนมูลค่า38ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกัญชาและพืชกระท่อมของกลางที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำมาร่วมเผาด้วยอีกกว่า 6,853 กิโลกรัมมูลค่ากว่า54ล้านบาทโดยของกลางทั้งหมดจะถูกนำมาเผาทำลายด้วยวิธีการไพโรไลติกincineration นะคะซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิที่สูงมากไม่ต่ำกว่า850องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลไปและกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วและก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะด้านนายแพทย์วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาบอกว่าสถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางตั้งแต่ปี2520ถึงปีนี้นะครับ2560ดำเนินการไปแล้วรวม47ครั้งน้ำหนักกว่า 122,453 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 183,645 ล้านบาทและยาเสพติดที่เผาทำลายมากที่สุดนั่นก็คือเม็ดแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนครับ